สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูแจ๊สแต่งกันบ้างนะครับนี่นะครับเป็นแจ๊สของอู่พี่อั๋นนะครับอั๋นเพื่อนซิ่งคาร์วอชนะครับปกติแล้วเนี่ยที่อู่เนี้ยเราจะเห็นว่ามีแต่รถกระบะนะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นรถส่วนตัวของพี่อั๋นเลยนะครับแล้วก็ทางพี่อั๋นเนี่ยเขาก็มีอะไหล่ของแจ๊สแบบนี้เนี่ยไว้ให้บริการกันด้วยนะครับแล้วคันนี้เนี่ยที่เรามาดูกันเนี่ยเห็นภายนอกอาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดาแต่ต้องบอกว่าของแต่งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกอย่างทั้งคันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของแต่งแท้หมดเลยนะครับห้องเครื่องยังไม่ได้แต่งแต่ภายนอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จของแต่งประมาณ 200,000 กว่าเลยทีเดียวนะครับนี่แท้หมดทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อนะครับล้อเนี่ยล้อจะเป็นตัว RE30 นะครับนี่เป็นขอบ15นะครับแท้เลยนี่เบรกก็เป็นเบรกเอเลดนะครับด้านหน้าแล้วก็กระจกมองข้างคาร์บสแควร์นะครับแล้วก็เบาะข้างในเนี่ยเป็นเคอร์กี้นะครับคันนี้เนี่ยโหลดเรียบร้อยแล้วก็ใช้ตัวสตาร์ทปรับเกียร์นะครับของแก๊ปตอนนี้เนี่ยพี่อั๋นได้อยู่กับเรานะครับเดี๋ยวเราถามพี่อั๋นกันดีกว่าว่าของแต่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะครับเท่าไหร่บ้างนะครับอะไรที่มันรวมๆกันแล้วถึง 200,000 ก็เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยจริงๆดูภายนอกเนี่ยก็คือเรียบๆนะครับแต่ก็ดูแบบลงตัวมากนะครับสำหรับแจ๊สตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยนะครับนี่เราเจอกันพี่อั๋นละสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อั๋นครับผมพี่อั๋นนึกยังไงมาขับแจ๊สพี่จากที่แรกอยู่กระบะมาดีๆคือกระบะมันขับไปไหนมาไหนลำบากหน่อยครับก็ลองเอารถเก๋งมาใช้ดูใช้งานง่ายแล้วเป็นไงบ้างแจ๋วเลยนะแล้วเห็นบอกว่าของแต่งเนี่ยพี่ทั้งคันเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมๆแล้วเกือบ 200,000 เลยหรือ 200,000 กว่าด้วยเดี๋ยวเราไปจอกันแต่ละตัวดีกว่า2นิดๆด้วยนะครับเอามาทีแรกเราเริ่มจากตัวไหนก่อนเป็นล้อกับยางครับล้อกับยางนะครับล้อเนี่ยเป็นตัว RE30 นะครับตัวนี้เนี่ยล้อแท้เลยเบิกมาเท่าไหร่พี่ตัวนี้อยู่ล้อกับยางอยู่ 60,000 กว่าบาทครับ 60,000 ล้อกับยางนะครับแน่นอนมากล้อแท้นี่เขาดูกันยังไงพี่เดี๋ยวพี่ลองตัวเขาจะปั๊มเป็นครับตัวนี้เป็น Made in Japan อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าเป็น Made in Japan เนี่ยก็คือจะเป็นของแท้นะครับแต่จริงก็มีส่วนประกอบอื่นอีกเนาะพวกเพจพวกอะไรเยอะอะไรอยู่ข้างในแต่เพจจะอยู่ด้านในนะครับล้อตัวนี้เนี่ย RE30 ตัวนี้นี่เป็นล้อ Ford ขนาด15นิ้วนะครับเบามากใช่มั้ยครับออฟเซ็ต 35 ตัวนี้ออฟ35นะครับออฟ35นี่คือไม่ต้องแปลงอะไรเลยใช่ไหมพี่ลงตัวเลยครับครับแล้วเบรกเป็นเบรกเอเลดใช่ครับด้านหน้าอันนี้ก็แท้ใช่ครับ4พอร์ตใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้ถ้าเป็นของใหม่เลยมันจะอยู่แสนต้นครับแล้วพี่เบิกตัวนี้ผมซื้อมือสองมาอยู่75,000ครับผมล้อ60,000กว่าเบรกอีก75,000โอ้โหนี่ตอนนี้แสนสามเข้าไปแล้วครับแค่ล้อยางและเบรกนะครับแสนสามนี่ก็มีโชคอีกโชคอีกโชคนี่เป็นโชคของอะไรพี่ของแก๊ปโชคแก๊ปจำรุ่นได้ไหมโชคแก๊ปโชคแก๊ปเนี่ยเห็นแต่งกันเยอะสเต็ปรถเก๋งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้โชคแก๊ปนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะปรับเป็นสตาร์ทปรับเกียร์นะครับปรับความสูงต่ำได้อันนี้พี่จำได้ไหมปรับประมาณเท่าไหร่พี่ความสูงผมวัดจากเอานิ้วสองครับเป็น2นิ้วมืออ่ะก็คือจากมาตรฐานคุมล้ออ๋อก็คือเอาให้แค่ได้2นิ้วมือนะครับไม่รู้ว่าโหลดไปเท่าไหร่แต่ทีนี้อย่างว่าแหละมันเป็นตัวสตาร์ทปรับเกียร์มันก็สามารถที่จะปรับได้แหละนะครับแล้วแต่ความต้องการเราเลยแล้วโชคแก๊ปเป็นไงพี่พอขับแล้วฟิลลิ่งเป็นไงบ้างก็ผมว่ามันก็โอเคนะนุ่มดีนุ่มหนึบใช่เพราะว่ามันเตี้ยขนาดนี้ไอ้ความนุ่มนวลแบบเหมือนรถเดิมมันก็คงต้องหายไปบ้างแหละนะเพราะมันเตี้ยมากนะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ครับแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้ต้องบอกว่าคนใช้ของแท้น้อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นมันราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ตอนนี้ของก๊อปมันเยอะนะครับอันนี้ของแท้ดูยังไงพี่ของแท้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอาที่พี่ดูก่อนว่ามันแตกต่างกับของก๊อปอะตรงขามันใช่ไหมใช่ครับตรงขาตรงพวกเลนพวกอะไรเนี่ยตรงขานี่นะครับพี่บอกว่าตรงขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของก๊อปมันจะแตกต่างเรื่องของสีเรื่องของตัวคุณภาพของมันอะความเนียนของตัวงานนะครับแล้วก็เลนก็คือตัวกระจกมอง
นะอันนี้มันจะมองง่ายกว่าใช่ไหมพี่ตัวกระจกมันมองง่ายกว่าไหมมันก็พอๆกันพอๆกันใช่ไหมใช่แต่มันได้ความแท้ใช่อันนี้เท่าไหร่พี่ตอนนี้25,000ครับ25,000ครับตะกี้100,000 บวกโชคอีก30,000 106,000ครับอันนี้อีก20,000 25,000 ด้วย108,000แล้วนะครับนี่108,000ดูนิดเดียวนะต้องบอกว่าแต่จริงๆแล้วแต่ละอย่างด้วยความที่เป็นของแท้มันก็มีข้อดีของมันนะครับอย่างเช่นล้อเนี่ยคือเบามากยางนะครับที่เป็นยางของ R1R นะครับเป็นรุ่น R1R ของโตโยตัวนี้เนี่ยก็จะมีความหนึบแล้วก็รีดน้ำได้ดีวิ่งถนนได้ดีเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเนี่ยเป็นลาย F1 ของ Monza นะครับซึ่งลาย F1 เนี่ยก็ถือว่าเป็นลายตัวท็อปของตัว Monza เหมือนกันนะครับตัวนี้เท่าไหร่พี่ตอนนี้อยู่ 14,500 14,500 นะครับตอนนี้ก็ทะลุ 200,000 แล้วครับประมาณ 200,000 แล้วนะครับนี่ 200,000 ที่บอก 200,000 นิดๆนะยังมีอีกยังไม่หมดแค่นี้นะครับสำหรับรถคันนี้ยังมีในส่วนของเบาะด้วยนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะเคอร์กี้เบาะเป็นเบาะเคอร์รี่นะครับเอ้ยเคอร์กี้โอ้ยพูดซ้ำผิดแล้วผิดอีกนะเคอร์กี้กับประกับไอรอนบาร์นะประกับก็คือตัวรางนั่นเองนะครับรางที่จะเชื่อมกับรางของเดิมนะครับเป็นของไอรอนบาร์เบาะเป็นผ้าเหลืองนะครับอันนี้คู่เท่าไหร่พี่ตัวนี้อยู่ 44,000 แล้วก็ประกับอีก 5,000 44,000 49,000 ตีซะ 50,000 นะครับก็ประมาณ 250,000 แล้วนะครับนี่สำหรับตัวนี้เนี่ยภายในนะครับก็ยังทุกอย่างก็ยังเป็นของเดิมๆหมดนะครับแล้วคันนี้เนี่ยเป็นตัวรองท็อปก็คือมีพุชสตาร์ทนะครับแล้วภายในเนี่ยมันก็สวยตามสไตล์ของแจ๊สอยู่แล้วนะครับสำหรับแจ๊สรุ่นนี้เนี่ยภายในก็วัยรุ่นหลายๆคนคงชอบแหละนะภายในมันลงตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องรายละเอียดอื่นๆนะครับรอบคันเนี่ยแจ๊สผมว่าแต่งแค่นี้เนี่ยมันก็ลงตัวมากแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆได้ล้อได้ยางดีๆนะครับแล้วก็ปรับฟิตเมนต์มันเรื่องความสูงนะครับแค่นี้สำหรับคันนี้เนี่ยแจ๊สก็สุดยอดแล้วนะเดี๋ยวเราเดินลองดูรอบคันนะครับว่าทรงเป็นไงลงตัวนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวพี่อั๋นทำอะไรต่อพี่ตอนนี้ก็ส่งฝาท้ายไปหุ้มครับหุ้มเป็นท้ายวันเนี่ยเดี๋ยวมีฝาท้ายต่อพวกค้ำพวกอะไรทำไหมค้ำผมว่าจะไม่ใส่อ๋อนะมันได้ของบ้างอ๋อเพราะเราได้ใช้แทนกระบะเนาะใส่ของใส่แล้วได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเบาะมันก็ปรับพับได้ใช่ไหมใช่นะครับด้านหลังเนี่ยเบาะมันก็ปรับพับแบบพับนอนได้นะครับเวลาขนของอะไรอย่างงี้นี่เดี๋ยวพี่ปรับให้ดูนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยรถที่เป็นรถ5ประตูแบบนี้เขาก็จะทำมันเรียกมีความอเนกประสงค์นะครับอันนี้คนฝากระโปรงได้8บานโอ้ฝากระโปรงอย่างเงี้ยนะฝากระโปรงกระบะนี่แหละใช่นะครับโหพี่อันบอกว่าคันนี้เนี่ยขนฝากระโปรงนะครับได้ถึง8บานเลยในนี้นะโอ้นอกจากที่เอามาใช้งานได้แล้วมันก็ยังไอ้นอกจากเอามาใช้ได้ปกติในชีวิตประจำวันยังสามารถใช้งานแทนกระบะได้ด้วยถือว่าคิดไม่ผิดเลยนะโอเคถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวยังไงขอบคุณพี่อั๋นมากครับสำหรับข้อมูลรถคันนี้แล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเรามาดูใหม่ว่าพี่อั๋นมีอะไรอีกนะครับพี่อั๋นก็คือร้านเพื่อนซิ่งอร่อยสดนะครับที่ผมเคยมาถ่ายที่ร้านไปแล้วนะก็คันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ส่วนตัวเลยที่เราเอามาให้ชมกันนะครับกับสเตตเท่ๆแบบนี้นะถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืม Subscribe เพจเราด้วยนะครับแล้วสนใจที่จะหาซื้ออะไหล่แต่งแจ๊สอย่างนี้หรือว่าอะไหล่กระบะที่เราเคยแนะนำไปเนี่ยก็เข้าไปที่เพจของพี่อ่านได้นะครับเป็นเพื่อนซิ่งคาร์วอชนะครับแล้วก็เพื่อนซิ่งอะไรสดนะครับสามารถที่จะติดต่อพี่ก็ได้เลยทักทายได้เลยเดี๋ยวผมมีเป็นลิงก์เฟซให้ด้านล่างด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ